สวัสดีครับดุ๊กนะครับจากช่องโนเนมนะครับผมหลังจากที่มีสมาชิกนะฮะอยากให้ทางช่องเราเนี่ยหาเบนซ์สภาพสวยราคาประหยัดมาวันนี้ดุ๊กก็มาพร้อมกับคำตอบนี้เลยครับผม A180 ปี2014นะครับราคาไม่แพงครับแค่ 799,000 บาทรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับราคาแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับผมสำหรับเจ้า A180 นะครับเจ้าตัวเล็กสุดสวยของเราวันนี้คันนี้รถปี14ไมล์ประมาณ 37,000 นะใช้เครื่องเบนซิน 1,600 เทอร์โบเกียร์7สปีดประหยัดน้ำมันนะตกอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับวิ่งได้สบายๆออกต่างจังหวัดมีมากกว่านั้นมาดูไฟหน้ากันดีกว่าไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมก็ได้เป็นไฟออโต้ด้วยนะกระจังหน้าโครเมียมดาวจมนะครับดูสปอร์ตปัดน้ำฝนออโต้สภาพสีสวยไม่มีรอยไร้ริ้วรอยเนาะล้อเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับได้มาเป็นขอบ17ยาง225 45คันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้ายางได้ปี2019นะครับก็ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับผมดอกยางยังเต็มเนื้อยางยังดีอ่ะมาดูกระจกข้างกันไฟเลี้ยวอยู่บนกระจกข้างเรียบร้อยนะครับเจ้านี่ก็จะเป็นรถทรง5ประตูเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่าทรงแฮชแบ็กนะครับทรงหลังตัดฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายไฟท้ายด้านหลังนะครับก็เป็นรูปตัว C ตามสไตล์แล้วก็เจอแบตช์ A180 นะครับสมาชิกโนเนมหลายๆท่านที่ใช้เบนซ์รุ่นเก่าอยู่ก็จะงงว่าทำไม A180 ไม่เป็นเครื่อง 1,800 อ่ะตอนนี้ณปัจจุบันเขาใช้เป็นระดับของรุ่นมากกว่านะครับผมโดยที่อ้างอิงประมาณว่าอ้าว180ก็จะแรงประมาณเครื่อง 1,800 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายกันนะครับคันนี้ติดกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับท้ายรถนะสภาพสมบูรณ์นะครับข้างล่างก็อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะรถสวยประวัติดีนะครับปิดก่อนฝาท้ายก็เป็นแมนนวล นะรถคันนี้เนี่ยเน้นสเปคเป็นแมนนวล นะครับท่อแต่งออก2ด้านนะครับแต่งมาให้แล้วจากโรงงานเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าภายนอกร้อนมากๆนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับก็พบกับการตกแต่งแบบสปอร์ตสีดำนะฮะด้านข้างก็เป็นสวิตช์ปรับกระจกต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมากุญแจเป็นแบบเสียบนะครับแต่มีไฟหน้าออโต้มีปัดน้ำฝนออโต้ให้นะฮะตรงนี้ก็เป็นฟ็อกแลมป์แล้วก็ปรับระดับของไฟหน้านะครับคันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะเบาะเขาเป็นแมนนวลส่วนตัวดุ๊กชอบเบาะแบบนี้เพราะดุ๊กว่าดุ๊กปรับง่ายถ้าเป็นแมนนวลเดี๋ยวเข้าไปในรถดีกว่าครับกรุงเทพนี่ร้อนสะใจมากครับผมกุญแจจะเป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้นะครับเลขไมล์ปึ๊บ 37,165 นะครับใช้คำว่าโดยประมาณก็เท่านี้แล้วกันขอสตาร์ทก่อนนะครับไม่ไหวแล้วร้อนสุดๆนะฮะอุณหภูมิข้างนอกน่าจะ30ปลายๆได้สำหรับคลิปนี้ถ้าสมมติลุกกระพริบตาบ่อยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเหงื่อเข้าตาเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิฟต์ให้นะฮะอยู่ตรงนี้ด้านหลังเป็นเล็กๆนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้เพิ่มความสนุกเพิ่มอัตราการเร่งแซงนะครับเกียร์ก็อยู่ที่ขอบพวงมาลัยแบบนี้นะฮะเกียร์7สปีดคลัชคู่ของเบนซ์นะครับคราวนี้มาดูดีเทลกันต่างๆกันช่องแอร์ก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปดาว4แฉกแบบนี้นะครับปึ๊บแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยพลาสติกนะครับแต่ปั๊มเป็นลายคาร์บอนเคฟลามาให้เพิ่มความสปอร์ตนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคอมมานด์นะครับรถคันนี้ยังไม่มีเนวี่นะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะที่มีส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือตัวเองกันทั้งนั้นเลยดุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับผมแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับอีโคนะฮะด้านล่างก็จะเป็นแอร์คันนี้ก็จะเป็นแมนนวลนะครับช
่องเก็บของก็ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับคันนี้ไมค์มันน้อยมากจริงๆแหละเบาะจะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับเป็นผ้าตรงกลางสไตล์สปอร์ตนะครับดูก็ไม่รู้จะเรียกทรงบักเก็ตซีทแบบนี้ว่าอะไรดีแต่เป็นสไตล์เบนซ์นะเบนซ์ชอบทำแบบเนี้ยคือพนักนี่จะฟิกมานะครับให้ดูความสมบูรณ์ภายในนะครับเครื่องอย่างที่บอกไว้นะเครื่อง 1,600 ประหยัดน้ำมันนะแต่วิ่งได้แบบก็รถ 2,000 ญี่ปุ่นหนีไม่ออกนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นยุโรปเนาะการเกาะถนนระบบเบรกเนี่ยสุดๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยปลอดภัยแน่นอนประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมาด้านหลังแล้วครับผมตามสไตล์นะครับนี่เข่าลูกยังเหลืออีกประมาณ10กว่าเซนได้นะครับ173หนัก87นะครับผู้ชายทรงหมีก็ยังนั่งได้โอเคใช้คำว่านั่งได้โอเค4คนก็ยังไปได้แบบไม่อึดอัดเลยแหละนะฮะเบาะหลังก็นั่งสบายอยู่เดินทางระยะไกลเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับกำลังเครื่องมีเพราะว่าเขาเป็นเครื่องเทอร์โบเนาะแรงบิดเขามีอยู่แล้วไม่มีช่องแอร์หลังให้นะแต่ตัวรถเขาไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแอร์มันถึงพื้นที่ด้านหลังก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับแล้วก็ลืมบอกนี่ปลั๊ก12โวลต์ขาดไม่ได้ชาร์จ power bank ชาร์จ iPad ชาร์จมือถือนะครับผมเบาะหลังก็มีที่ยืดเบาะเด็กให้นะครับผม2จุดเนาะพนักพิงตรงกลางนะครับเลื่อนขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเลื่อนพนักพิงตรงกลางนะฮะไม่ได้มีที่วางแขนให้นะครับแต่มันก็นั่งสบายนะครับเด็กๆก็นั่งโอเคอยู่ละ 799,000 นะครับแล้วก็หลายๆท่านห่วงเรื่องรถมันไม่มีวารันตีแล้วมันหมดวารันตีสูตรแล้วมันซื้อเพิ่มได้นะครับโทรเข้ามาปรึกษากับน้องแจมน้องเบียร์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งเบอร์ให้ดุ๊กเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะสำหรับเบนซ์สำหรับ BMW อย่างเงี้ยนะครับมันซื้อวารันตีต่อได้ถ้ารถอายุยังไม่เกิน10ปีเลขใหม่ยังไม่เกิน 200,000 เรามีตรงนี้ช่วยบริการลูกค้าด้วยเพราะว่าเราขายเบนซ์ BMW มือ2เยอะเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เหมาะกับใครบ้างครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูรายละเอียดออปชันฟังก์ชันความสมบูรณ์การใช้งานของเจ้า A180 คันนี้นะครับกับราคา 799,000 ไม่แพงเลยเนาะคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างสมาชิกโนเนมท่านไหนนะครับที่อยากได้รถเล็กความปลอดภัยสูงคล่องตัวดูแลง่ายๆเจ้านี่ตอบโจทย์ครอบครัวขนาดเล็ก3คนเนาะคุณพ่อคุณแม่ลูกนะครับใช้งานได้สบายๆนะครับในเมืองก็ได้เดินทางออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับเจ้านี่ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญนะครับเบนซ์รุ่นนี้เครื่องเล็กประหยัดน้ำมันดูแลไม่ได้ยุ่งยากมากราคาไม่แพงฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ถูกทำมาให้ดูแลง่ายอย่างเช่นหลอดไฟที่ลูกบอกไปเนาะเบาะแมนนวลก็คือไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นการใช้งานในระยะยาวเนี่ยสวิตช์เขาจะง่ายการใช้งานเบาะหลังก็พับได้หลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเจ้านี่มันค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะครับและที่สำคัญก็คือได้เบนซ์สวยๆราคาไม่แรงสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับตามลิงก์ไลน์ที่เราได้ให้ไว้ QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาครับน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันที่บ้านเรารับเทิร์นนะลองเอามาเช็คราคากันได้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเป็นรุ่นไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมนะครับวันนี้ดูขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ